โอเคนะครับวันนี้มาดูเกรนพูเทียสีกันนะครับมันจะมีพวกที่ชอบดูคลิปไม่จบแล้วชอบมาคอมเมนต์ถามนะครับเพราะฉะนั้นผมจะดักแล้วก็ตอบไปเลยเกรนพูเป็นเมตา a p x ครับแล้วก็สามารถทําคะแนนได้มากกว่าเมสซี่สามารถทําคะแนนได้สูงสุดถึง18ล้านกว่ากว่าในซีซันของซีซันใบนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นซีซันอื่นที่เกรนพูไม่ต้องใช้แบ็กแคทมาช่วยสกัดเนี่ยก็จะสามารถทําคะแนนได้มากกว่านั้นนะครับเกือบที่จะถึง19ล้านเลยถ้าเกิด เบสออนจากการคาดเดานะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าซีซันหน้าๆจะสามารถทําคะแนนได้ขนาดไหนแต่ผมเดาว,ว่าน่าจะเกือบถึง19ล้านเลยและเกวนพูเป็นตัวละครแรกที่เป็นตัวฟรีที่แบบเป็นตัวฟรีที่เป็นเนทีพีหนึ่งอ่ะที่สามารถทําคะแนนได้เกิน18ล้านเป็นตัวแรกในประวัติศาสตร์ Marvel Future Fight เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราลองมาดูตัวละครที่เป็นเมตาเอ x ณนะตอนนี้เนี่ยตัวละครที่สามารถทําได้เกิน1ิล้านเนี่ยไม่มีตัวไหนเป็นตัวฟรีเลยนะครับ ถึงแม้ว่าคุณจะใส่เกมม่วงวิลเลียนโอลิมเปตยี่สิบเมตเนี่ยก็มีตัวไหนที่เป็นตัวฟรีในทีมเพียนหนึ่งเลยโลกิหรอโลกิยังทำคะแนนได้ถึงสิบแปดล้านเลยใน EBX นะครับแต่ใน EVL มันตันไปลวเพราะฉะนั้นเนี่ยเกรนพูเป็นตัวละครที่น่าปั้นมากทั้งมือใหม่มือเก่าคนที่เน้นคะแนนเอบหรือว่าคนที่หาตัวละครไม่ลงเฉยๆเนี่ยมาเล่นเกวนพูนะครับแล้วก็มีลีดซับให้เลือกใช้หลากหลายแต่ว่าทีมที่สุดใน EBX1 เวันไวไลท์เขียวก็จะเป็นตัวของแบล็คแคทลีดแล้วก็ กุญนกลบเล่นหรือมิสชีก็ได้ถ้าเกิดใครไม่มียูนิฟอร์มแบล็คแคทนะครับแต่ถ้าเกิดใครมีเนี่ยคะแนนก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครมียูนิฟอร์มแบล็คแคทแล้วไม่มีอัติแฟกแบล็คแคทเนี่ยใช้เป็นกุญนกลบเล่นลีดจะดีกว่านะครับแล้วถ้าเกิดถามว่ากุญปุ่ถ้าเกิดผมไม่ได้เล่น A B X แล้วผมอยากเอากุญปุ่ไปลงบอสเนี่ยควรจะใส่เป็นเกียร์อะไรถ้าเกิดลงชั้นแรกๆผมก็ยังจะแนะนําว่าเป็นเกียร์ม่วงเพราะมันลงง่ายกว่าแล้วก็ยังเอาไปเล่นในดงงงงหมมมููไไไไดดด้้้้้้้วยยยนนนนนนะะคครรัััับบแแตไไต่่ถถาาาาเเเกกกิุณออจจปปชชชสๆผึึ 50, ี50 30ขข40 กอเนาวมิฟิสโตชั้น6 0 7 0 8 0 9 0ดสิบแปดาสอะไรเงี้ยก็ควรจะเป็นเกียร์แดงที่ชมพูแต่ว่าต้องระวังนิดนึงเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับเกวนพูมันวันทามลั่นง่ายแล้วก็เกียร์ที่ผมแนะนำที่สุดจะเป็นตัวของเกียร์ชมพูหลอมนะครับเกียร์แดงหลอมก็ได้แต่ว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเกียร์ชมพูหลอมกับเกียร์แดงหลอมเนะี่ยถ้าเกิดเป็นระดับวิลเลียนมันมัน,ม,นมันดีกว่านะครับเกียร์ชมพูหล่อมนะแต่ถ้าเกิดเป็นในระดับไมตรีเนี่ยผมว่ามันไม่ต่างกันเท่่่่่่่่า pe, าาาาาาาไไหหรรรรรรรเเเเเเพพะะววววววกกกกีีีีีียยยย์์์ชชชมมมมมูลออบบบััััฟสตตตตคนนนนดดดด็จิิงงงแแขขฮ้ วันนี้หลักๆเราจะวันนี้หลักๆเราจะมาเทสกันใน a p l นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเรารีวิวกันแบบบ้านๆของแบบสายฟรีแทบไม่ได้ใส่อะไรเลยวันนี้ขอแบบแม็กซ์บิลเลยนะครับโอดินเบสซิ่งยีเมตนะครับเกียร์ม่วงบริเวณนะครับสามข้างบนแล้วก็เป็น1ข้างล่างนะครับแล้วก็อาร์ติแฟกต์หดาวบวกสินะครับ, 10, รบของที่เหลือก็เป็นเหมือนเดิมหินก็ควรจะตันนะครับผมมาดูแบบว่าเกณน์ภูใน a p x จะ เป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะลองไปเล่นใน ABL ให้ด้วยนะครับเผื่อใครที่ไม่ได้มี uniform หน้าสโนแล้วอยากรู้ว่าถ้าเกิดเอาเกรนพูไปเล่นใน ABL เนี่ยคะแนนจะได้ขนาดไหนนะครับไปดูเลยโอเคนะครับมาลองกันใน ABX เป็นอย่างแรกเลยพอเป็นเทียสีแล้วเนี่ยมีสไนคเกตเทียสีมาช่วยแล้วมีบัฟเทียสีมาช่วยแล้วก็ควรจะได้คะแนนเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเกิดเทียกับเทียสามผมว่ามันเพิ่มขึ้นประมาณ 2- 3ล้านเลยนะครับแล้วแต่บิลที่คุณใส่แล้วแต่สกิลเพลย์ลด้วยซึ่งผมคิดว่า เกรนพูเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นไม่ได้ง่ายเลยนะครับต้องใช้ฝีมือต้องใช้การฝึกฝนในระดับหนึ่งผมฝึกไปหลายตามากนะครับแล้วก็ในซีซั่นนี้นะครับแรดแคทเนี่ยมาช่วยในเรื่องของการลดบอสไม่ให้ stack up กร่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้ดีเท่ากับการที่เกรนพูสามารถสกัดบอสเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเห็นว่าซีซั่นนี้เนี่ยที่เป็นซีซั่นอัปมาพาสขออภัยที่ซีซั่นใบนะครับเกรนพูได้คะแนนเท่าไหร่ ถ้าเกิดเป็นเซีซันเผาหรือว่าซีซันอมพาสที่เกรนพูสามารถสกัดบอสเองได้เนี่ยผมเชื่อว่าคะแนนจะมากกว่าหลายแสนนะครับมากกว่า5 0 0 0 0นหกแสนแน่นอนผมเลยเดาว่าถ้าเกิดวันนี้เนี่ยถึง18ล้านนะครับวันต่อไปที่เป็นวีคอื่นที่ไม่ใช่วีคใบเนี่ยน่าจะเกิน18ล้านไปอีกเผื่อถึง19ล้านเลยนะครับอันนี้คือในบิลที่ผมใช้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบิลของคนอื่นที่ไม่ได้เหมือนกันหรือว่าไม่ได้แน่นเท่าผมแบบกมนมกไมตีกมนมุกธรรมดาหรือว่าโอนดินเบสซิ่งไม่ได้แน่นการ์ เป็นการจอด25โจมตี100บวกอะไรเงี้ยก็มันก็แล้วแต่แล้วแต่ไอดีนะครับแต่ว่ามันก็มาแล้วแหละแค่อยากให้รู้ว่าตอนนี้นะครับเกรนพลูสามารถทาแคลนได้ถึง18ล้านแล้วคือ ABX เนี่ยตอนนี้เหลือแค่วันเดียวที่ยังไม่สามารถทําได้ถึง18ล้านก็คือวันของอผู้หญิงสีแดงก็คือวันของโอปซัมเมอร์นะครับสามารถทาได้สูงสุดแค่แบบ15ล้านกว่าๆไม่ถึง16เล่นยังไงก็ไม่ถึง16ล้านนะครับเพราะว่าเป็นแค่อเวเนถ้าเกิดน้องโฮปด้วยซัมเมอร์ก็มีโอกาสถึง18ล้าานอยู่่่แตว ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้เทียร์สี่เมื่อไหร่หรือว่าตัวไหนจะได้เทียร์สตัวแรกนะครับเกวนภูเนี่ยคอมโบที่ทุกคนเห็นอยู่เป็นคอมโบแบบที่ดีที่สุดแล้วนะครับเราจะไม่ปล่อยสกิลเทียร์สามให้เล่นจนจบเราจะวนแค่มันหนึ่งรอบครึ่งหรือว่าสองรอบเท่านั้นนะครับสกิลที่เป็นสกิลหลักๆของเกว p นภูที่เราจะต้องใช้ตลอดเวลาคือสกิลสองนะครับอย่าปล่อยให้สกิลสว่างเห็นไหมว่าผมจะสกิลสองแทกตลอดระหว่างคอมโบก็จะสกิลสองแทรกตลอดนะครับไม่ต้องกลัวบัฟลั่นเพราะว่าบัฟเกมมีคูดาวอยู่แล้ว เราจะใช้สกิล2ช่วงนั้นนะครับคือเป็นคอมโบเดียวกันกันกบที่ช่องของฟร e ทูเพย์เอเวนเจอร์เล่นถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณมีคอมโบที่สามารถเล่นได้คะแนนเยอะกว่าก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับผมคิดว่าคอมโบแบบนี้ดีสุดแล้วคอมโบแบบลงบอสไม่สามารถเล่นแบบนี้ได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับตัวใน a b x กับลงบอสเนี่ยหลายตัวคอมโบไม่เหมือนกันนะครับแบบเนมมอลจีนเกรย์เคเบิลโลคิอะไรเงี้ยเกวนครูก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดใครยังเล่นไม่เป็นก็ลองดูคลิปนะครับมันอธิบายไม่ถูกเัยว่าเล่นยังไงเพราะมันก็ต้อง ม,มันใช้แบบความรู้สึกเล่นอะใช้สัญชาตญาณเล่นนะครับมันอธิบายเป็นคอมโบตายตัวไม่ถูกแบบกดสามกดกดนี้กดนั่นก่อนแต่ว่าถ้าเกิดลองดูน่าจะยังน่าจะน,น่าจะพอตับทางได้อยู่นะเพราะว่ามันก็ไม่ยากนะครับก็เป็นลูปเดิมสกิลห้ามันต้องดีเลยนิดนึงนะครับสามสี่ตัดได้แล้วก็หนึ่งมันเอาไว้ใช้หยุดสกิลสองเพราะว่าบางทีสกิลสองมันนานเกินไปเราต้องการที่จะหยุดเพื่อที่จะคอมโบต่อหรือไม่ให้เกียร์มันล่าดอะไรเงี้ยสิบเจ็ดจุดเก้านะครับก็ถือว่าเกือบสิบแปดแล้วกันถ,ถือว่าเป็นส เอาจิงถ้าเกิดผมฝึกมากกว่านี้ก็น่าจะเล่นได้ถึง18ล้านกว่า,วาแแหละเพราะว่าไอ e เดียวกันนะคนอื่นเล่นก็ถึง18ล้านนะครับได้18.2.3มั้งผมยังเล่นไม่เก่งอันนี้ต้องต้องยอมรับว่าเป็นความผิดผมเองนะครับมาดูกันใน ABL บ้างซึ่ง a p l เนี่ยทีมที่ยี่สองเกวนก็คือจะเป็นทีมนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งมีวันให้เล่นอยู่นะสำหรับคนที่ไม่ได้มีลูน่าสามารถใช้เกวนแทนได้นะครับหรือว่าสําหรับคนที่ไม่ได้เติมซูยูคือไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามสามารถใช้เกวแยนได้แล คุณจะเซอร์ไพรส์กับเกวนมากเพราะมันมีแมคคาิกเดียวกันกับแบทโบเหมือนกันเกวนเนี่ยคอโมโบเหมือนกับ A.P.X ทุกอย่างเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีบางจาังหวะที่บอสพุ่งหรือว่าต้องรอวิ่งไปเก็บบอลนะเราจะใช้สกิลหนึ่งหยุดสกิลสองแล้วก็วิ่งไปเก็บบอลนะครับผมอันตีก็เหมือนกันนะครับและตอนเฟสที่เก็บบอลมันจะมีบางช็อตลองสังเกตดูดีนะผมไม่แน่ใจว่าช็อตไหนที่ผมเลือกที่จะไม่ใช้อันติและจะเก็บอันติไว้ใช้ตอนที่เป็นเฟสที่เป็นเท่ารีกน,นะเฟสที่เป็นบัฟคะแนนเฟสที่เราเก็บบอลครบ พรจากโอดินหรือเป็นโอดินไมค์เอ Mike, เอโอดินไมค์นะครับเฟสนั้นน่ะที่เป็นเฟสโอดินไมค์เราจะคอมโบได้3ชุดนะครับและเราต้องคอมโบอันติชุดที่1กับชุดที่3เท่านั้นถ้าเกิดเราคอมโบอันติชุดที่2เนี่ยเราจะสามารถใช้อัติได้แค่รอบเดียวในเฟสนี้เห็นไหมอันติรอบที่1แล้วนะแล้วก็จะสกิล1-5อีกรอบหนึ่งแล้วก็สกิลอันติอีกรอบหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ดีเลยอันติไว้หรือถ้าเกิดเราไม่เก็บอันติไว้เมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าสังเกตเห็นไหมเมื่อกี้มันจะมีผม สามารถใช้อัตติได้แล้วก่อนหน้านี้แต่ว่าผมไม่ใช้ผมเลือกที่จะมาใช้ในเฟสที่เป็นเฟสโอรินไม้นะครับเพราะว่าเราต้องทําให้เฟสโอรินไม้เนี่ยใช้อัตติได้2รอบคะแนนมันจะเยอะกว่าการที่เราเล่นตามปกติโดยไม่สนว่าเราจะคอมโบต,ตอนไหนเล่นตามปกติก็คือถ้าเกิดผมเล่นตามปกติอะเฟสโอรินไม้เมื่อกี้ผมจะคอมโบแรกนะจะเป็นสกิลแค่หนึ่งถึงห้าแล้วคอมโบที่สองถึงจะเป็นคอมโบติดมันจะอัตติได้แค่รอบเดียวนะครับซึ่งเป็นอย่างนี้เหมือนกันกับเฟสโอรินไม้รอบที่สองนะครับเหมือนกับแบล็คโบเลยตอนที่แบล็คโบเราจะเค็บคะแนนได้ล้านเนี่ย เราก็จะต้องเก็บอันติไว้ใช้ในเฟสโอรินไมให้ได้2รอบนะครับอันนี้คือหลักการการเล่นของเวรนพูใน APL ที่จำไว้เลยว่าถ้าเกิดอยากได้คะแนนเยอะต้องใช้อันติให้ได้2รอบในเฟสโอรินไมนะครับผมส่วนใน ABX เนี่ยก็พยายามเล่นให้มันกระชับกระชับแล้วก็พยายามอย่าให้สกิลสองวนนานเกินไปประมาณ1รอบครึ่ง2องรอบกำลังดีนะครับอย่าให้วนนานกว่าน,นั้นเด็ดขาดเกรนพูใน ABX นะครับทริกก็คือเล่นให้กระชับที่สุดที่เราสามารถทําได้พยายามอย่าปล่อยสกิลนานพยายามอย่าปล่อยให้ตัวละครยืนเอ๋อนานหรือพยายาม ตัดสกิลให้ได้เร็วที่สุดนะครับเหมือนกับด็อกอ็อกเลยเกวนพูเป็นตัวฟรีนะครับซึ่งตัวฟรีหลายตัวที่ผมลองเล่นมาเนี่ยคือถ้าเกิดมันจะเก่งมากเหมือนด็อกอ็อกเนี่ยมันจะแลกมากับความที่มันเล่นยากในระดับหนึ่งซึ่งสำหรับเกวนพูนะครับผมเชื่อว่าขนาดผมมาที่เล่น A B X มานานแล้วอ่ะแบบเล่นจริงงตั้งแต่ปี2021ยังรู้สึกว่าแม่งยากเลยนะครับถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าเป็นผู้เล่นที่เล่นไม่ค่อยเป็นเนี่ยหรือ,อ,อไม่ค่อยชินกับการกดสกิลใน A B X เนี่ยยิ่ง น่าจะต้องใช้เวลาฝึกนานอยู่นะครับและบอกเลยว่าคันแนนสวยมากนะครับ13ล้านแล้วผมเซอร์ไพรส์มากนะครับผมไม่คิดว่าเกรนพูจะสามารถทำคะแนนได้มากขนาดนี้ผมคิดว่าเออตัวละครมันก็คงจะเก่งใน abx แหละแต่ก็คงจะไม่ได้เก่งใน abl มั้งแต่15ล้านนี่คือแบบเกินความคาดหมายมากๆสรุปให้นะครับเกรนพูเป็นตัวละครเมตาที่เก่งมากๆลงบอร์ดก็ดีนะครับเห็นเวลาในคลิปที่แล้ว abx เนี่ยก็เป็นเมตาสามารถทำคะแนนได ตันนะครับ18ล้าน15ล้านทั้งใน ABX และ ABL เลยแต่ว่าอาจจะต้องแลกมาด้วยกับการที่มันเล่นยากนิดหนึ่งใน ABX กับ AB ABL นะครับและมันต้องมี lead ัพเฉพาะทางเช่น Blackcat หรือว่าซินถ้าเกิดคุณไม่มีคะแนนอาจจะไม่ได้เยอะเท่าที่ผมบอกนะครับหรือว่ามันสามารถใช้ตัวอื่นแทนได้แหละแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้ดีเท่านั้นเพราะว่าทีมที่ดีสุดของเกรนพูคือ Blackcat lead แล้วก็ซินนะครับแต่ถ้าเกิด Blackcat คุณไม่มีอัติแฟกเนี่ยจะแนะนำให้ใช้เป็น Green g o b l หรือตัวอื่นแทนนะครับแล้วก็ เกวนพูสามารถมาเล่นแทนจีนเกรได้ในวันของวายไลน์ผู้หญิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนเกรเหลือแค่วันเดียวเท่านั้นก็คือสากลวายไลน์ใน a อบนะครับผมถ้าเกิดจีนเกรเนี่ยตกจากวันสากลวายไลน์เนี่ยจีนเกรคือจะไม่เหลือวันใน ABX แล้วแล้วก็บอลลีเจนจีนเกรเงื่อนไขน้อยมากนะครับเป็นตัวเทียสีหนึ่งในตัวเทียสีที่เงื่อนไขลงบอร์ดน้อยที่สุดในเกมเพราะฉะนั้นเนี่ยยุคของจีนเเกรเริ่มที่จะหมดลงแล้วนะครับผม กวนพูมาแทนจีนเกวได้ประมาณ1วันเออไม่ใช่ประมาณก่อนหนึ่งวันนะครับเกวนเกวนพู Gu ern, Gu ern สามารถมาเล่นแทนได้ถ้าเกิดใครที่ยังอยากจะเล่นจีนเกวอยู่เนี่ยก็สามารถเล่นได้คือถ้าเกิดคนที่ไม่ได้ใส่งงวิลเลียนเนี่ยบอกเลยว่ายัางไงก็ไม่ตันนะครับจีนเกวและคะแนนมันเหวี่ยงมากเกวนพูจ,จะเป็นตัวที่สามารถทำคะแนนให้คุณได้ดีกว่าในวันของไวไลน์ผู้หญิงนะครับซึ่งก็เป็นทีมเดียวกันเลยและแคทลีดสินซัพพอร์ตนะครับเพียงแต่ว่าจีนเกวอาจจะใช้มอร์แกนซับได้เพราะว่ามอร์แกนเป็นเป็นสายสากลน,นะครับแต่ว่ามอร์์แแกกกกกกนนนนนมมมมมมม่่่งง็็ออออยูเเเเเตตตติิิิิหืััถ้้าดคคคุณ Morgan, คุณณรซใชละ แล้วใช้เซนมันก็ดีกว่านะครับโอเคเวนพู okay. เนี่ยเหมาะก,กับทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือกลางคนที่แบบเล่นเกมนี้แล้วเป็นสายพ E วหรือว่าอยากหาตัวละครไปเป็นตัวละคร PE e เนี่ยสามารถซื้อได้เลยนะครับเป็นตัวละครที่ผมจะให้แบบอยู่ลังสูงมากๆแน่นอนเป็นตัวฟรีที่ค่อนข้างที่จะทําให้ผมประทับใจแล้วก็ค่อนข้าง,งตกใจเหมือนกันนะคือเล่น ABS ตันเนี่ยโอเคแต่เล่น a b l ตันได้เนี่ยเป็นตัวละครที่ เจ๋งมากคือตัวละครที่เล่น ABL ตันได้อ่ะมีน้อยมากนะครับไม่ถึง10ตัวในเกมนะตอนนี้นะเคเบิลถ้าจะตันต้องมีคอลเลกชันถ้าไม่มีคอลเลกชันไม่ตันนะครับยังไงก็ไม่ตันนะครับแล้วก็โลกินี่ก็ต้องเป็นม่วงวิลเลียนถ้าม่วงวิลเลียนก็ไม่ตันนะครับเออแต่เอาจริงหลายตัวต้องเป็นม่วงวิลเลียนถ้าเกิดไม่ม่วงวิลเลียนก็ไม่ตันแต่ว่าอืมเออหว่านก็ต้องม่วงวิลเลียนหมดนี่หว่าถ้าเกิดจะตันไม่มีตัวไหนที่เป็นไมตรแล้วตันน่าจะไม่มีนะอาจจะเป็นน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 ลลูู่่่่่่่่าาาาาหหรรรืืออเเเเเปไมมมมแแใจกกกกัััตวชงงถะคบพ ถ้าเกิดคุณคิดว่าจะซื้อยูนิฟอร์มนี้เนี่ยซื้อได้เลยแต่เอาจริงผมเชื่อว่ามาขนาดนี้แล้วก็คงซื้อไปหมดแล้วนะครับแค่มาดูแนวนทางการเล่นเฉยๆก็แค่นั่นแหละเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคลิปหน้านะครับเป็นคลิปที่แล้ว๊ายบาย